เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติวันนี้เขาได้เห็นชอบให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 เป็นรายการเบิกจ่ายชดเชยจากกองทุนบัตรทองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีผลอย่างไรลองมาดูรายละเอียดกันนะครับในเรื่องนี้นะครับตามที่เราได้ทราบข้อมูลข่าวสารกันนะครับว่าในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 นั้นค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเพื่อคลายความกังวลให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับวันนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาได้เห็นชอบแล้วนะครับในเรื่องของการเบิกจ่ายชดเชยจากกองทุนบัตรทองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองหากมีอาการเข้าเกณฑ์ป่วยโควิด-19 นะครับวันนี้ท่านไม่ต้องกังวลครับท่านสามารถเข้ารับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านได้เลยนะครับหรือหากไปต่างจังหวัดก็สามารถเข้าได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้ามีอาการป่วยเข้าเกณฑ์โควิด-19 เข้ารับการรักษาฟรีในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านที่ใช้สิทธิบัตรทองได้เลยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรไปได้ที่สายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหมายเลข1330นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรแล้วมาติดตามข้อมูลข่าวสารกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ